2 3รู้มั้ยครับ1 2 3
คุณต้องรีบอธิบายนะจะได้ไม่คิดข้ามป่าหรอมันคือหมายถึงว่าเวลาตายอย่างบนเวทีนี่คือสิ่งที่สมกรพยายามอยากจะบอกมาตลอดว่าคือเข้าใจคนทุกยุคแล้วก็คนรุ่นใหม่ด้วยไลฟ์สไตล์มีการเปลี่ยนไปเนาะการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปแต่ก็พยายามตอบโจทย์ผ่านบ้านที่สุดท้ายแล้วมันก็คือการหลับได้อย่างสบายแล้วคุณยังพูดเองเลยว่าไอ้ชอบห้องนอนเพราะว่าชอบนอนได้ตลอดเนาะแล้วคือเนี่ยการหลับสบายจริงมันเป็นสิ่งที่เรามองข้ามนะแต่จริงแล้วเป็นฟังเดชั่นสำคัญมากเลยจริงๆเลยนะครับผมอ่ะนนกุลเห็นว่าสื่อออกแบบงานสามมีหน้าไหมคะเราคงได้เห็นถึง